สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนีชาแนลค่ะวันนี้ตื่นเช้ามาสูดอากาศบริสุทธิ์เช้าๆมุมสวนข้างบ้านนะคะถึงจะอยู่ในเมืองเนาะก็เราก็เหลือพื้นที่ไว้ปลูกต้นไม้เพื่อฟอกอากาศให้เราได้นะคะกาแฟถ้วยที่สองเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆ เดินชมมุมสวนเพื่อความเติมพลังก่อนทำงานเช้า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 ตื่นมาเปิดหน้าต่างรับอากาศบริสุทธิ์ต้นไม้ช่วยฟอกอากาศให้เราตลอดทั้งวันสดชื่นค่ะตื่นมารับเปิดหน้าต่างรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าแม้จะอยู่ในเมืองเราก็เหลือพื้นที่ไว้ปลูกต้นไม้ช่วยฟอกอากาศให้เราสดชื่นสดชื่นค่ะพยายามหามุมกล้องต้นคะน้าเม็กซิโกก็กำลังออกดอกดอกก็อร่อยนะคะคะน้าเม็กซิโกดอกกินได้อร่อยมากสดชื่นสดชื่นจริงๆค่ะดอกเฮลิโคเนียต้นเฮลิโคเนียกำลังออกดอกเกือบทุกต้นเลยนะคะสดชื่นมากค่ะยังไม่มีเวลาตัดแต่งเขาเตยหอมพออายุมากบางครั้งเราก็ลืมให้ปุ๋ยเขาก็ดอกใบก็จะไม่นั่นสักเท่าไหร่มุมสวนข้างบ้านรอลุ้นว่าวาสนามังกรหยกรอให้เขาสูงกว่านี้ก็จะบังกำแพงช่วงนี้เพราะมุมนี้เป็นมุมราวตากผ้าเขาจะรับแดดช่วงบ่ายรับแดดเต็มๆเลยก็เลยทำไม้ระแนงกั้นเอาไว้สักหน่อยสดชื่นค่ะตื่นเช้ามามุมนี้เป็นมุมที่สูดอากาศบริสุทธิ์จริงๆเลยนะคะสดชื่นมากวาสนาต้นนี้จะอยู่ในร่มจะอยู่ใต้ตรงมุมที่จอดรถก็เขาก็สวยงามเหมือนกันค่ะเหมือนกับที่อยู่ข้างนอกเมื่อกี้เลยปลูกพร้อมๆกันประมาณปลูกได้ประมาณ2เดือนกว่านะคะจากต้นเล็กนะคะโตเร็วมากจริงๆค่ะบางทีก็ลืมรดน้ำเขาดูดินแห้งเป็นอาทิตย์แล้วมั้งเลี้ยงง่ายค่ะวาสนาไม้ประดับไม้มงคลส่วนมากต้นไม้เนาะเขาปรับตัวได้ค่ะแต่ถ้าเราดูแลเขาดีๆเขาก็สวยงามให้เราได้ชื่นใจชื่นชมแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อไปของลุนีชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ